เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเติมเงินเข้า binary.com นะครับโดยใช้บัตรของ True Wallet นะเติมเข้ามันโดยตรงเลยนะครับเมื่อเข้ามาเว็บ binary แล้วนะครับก็มาที่แคชเชียร์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเติมเงินให้มาเลือกที่เมนูนี่นะครับ Credit and Debit Card นะครับ Visa Master นะครับกรอกเลขหน้าบัตรครับเติมเงินขั้นต่ำอยู่ที่$10นะครับสูงสุดอยู่ที่10,000$10เพราะฉะนั้นแล้วเงินในบัตร True Wallet คุณเนี่ยต้องมีขั้นต่ำ328 บาทกว่าๆนะครับตีซะ330 บาทนะตอนนี้ของผมมีอยู่410 บาทนะเดี๋ยวเราจะเติมขั้นต่ำที่$10เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับเรียบร้อยสำหรับยอดเงินนะครับที่ถูกหักไปเนี่ยก็คิดเป็นเงินไทยนะครับ328.36 สตางค์นะครับรวมทุกอย่างแล้วนะครับค่าบริการนะครับแล้วก็การเติมเข้าไป10 US นะครับทีนี้เราก็พร้อมที่จะเทรดกันแล้วเรียบร้อยนะครับมีเงินตั้งตัวแล้ววันนี้300โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามแล้วด้วยกดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยววันหลังเราจะมาแจกบอทกันใหม่นะครับโอเคครับไปละสวัสดี I have you now.